สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ศิษย์ครูฉัตรจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาเวกเตอร์ลับกันนะครับและเมื่อเวลาเราจะมาหาผลรวมของเวกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกกับลบเวกเตอร์นะครับหรือการหาทิศทางของเวกเตอร์ลับด้วยนะครับจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้พูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงกราฟไว้แล้วนะครับรวมทั้งดูกรณีของการหากราฟในรูปแบบทั้งเส้นตรงพาราโบลาแล้วก็ไฮเปอร์โบลาไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีตัวอย่างที่เป็นเรื่องกราฟทิ้งท้ายเอาไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะกันนะครับในตัวอย่างนี้นะฮะจากสมการกระจกเว้าส์นะครับเราได้รูปสมการเป็น1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน h' นะครับเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง1ส่วน f และ1ส่วน h' นั้นเราก็จัดรูปให้มันเหมือนกับสมการเส้นตรงนั่นเองนะฮะก็จะได้เป็น1ส่วน s นะครับเท่ากับลบ1ส่วน s' นะครับบวกกับ1ส่วน f นะครับพอเราเห็นแบบนี้เราก็พอจะมองออกไหมครับว่าคล้ายๆนะฮะเราเปรียบตัวนี้เป็น y เท่ากับ mx บวก4นะแบบนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวครูเขียนแยกให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเป็น1ส่วน s เท่ากับลบ1ใช่ไหมฮะคูณกับอะไรดี1ส่วน s พรามนะครับบวก1ส่วน f นะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราได้ x ก็คือ1ส่วน s พรามใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ก็คือความชันใช่ไหมฮะก็คือ m เป็นลบ1นะครับ y คือ1ส่วน s นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้โจทย์สั่งให้เราเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง1ส่วน s กับ1ส่วน h พรามเท่านั้นเองนะฮะครูได้แบบนี้ละงั้นครูก็สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้ครับเมื่อครูจัดรูปสมการเราเห็นว่าสมการเป็นสมการเส้นตรงนะฮะและมีรูปความชันติดลบเรายังจำได้ว่าความชันติดลบได้กราฟที่เอียงไปทางซ้ายใช่ไหมครับครูกำหนดให้แกน y เป็น1ส่วน s แกน x เป็น1ส่วน s พรามนะครับงั้นครูได้กราฟเอียงทางนี้ครับจุดตัดแกน y นะครับก็คือมีค่าเป็นเท่าไหร่1ส่วน f นะครับและกราฟมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นความชันติดลบใช่ไหมครับเอียงทางนี้ถูกแล้วนะครับเราก็ได้หน้าตาของกราฟความสัมพันธ์ที่แกน y เป็น1ส่วน s และแกน x เป็น1ส่วน s พรามเรียบร้อยนะครับนี้เรามาดูหัวข้อที่เราเกริ่นกันไว้ในวันนี้ก็คือกรณีของเวกเตอร์กับสเกลาร์นะครับอันนี้เราจะมีพื้นฐานมาตอนมอต้นอยู่แล้วว่าในกรณีของเวกเตอร์สเกลาร์เนี่ยเราแยกความสัมพันธ์ของเวกเตอร์สเกลาร์โดยดูที่ปริมาณนั้นต้องการที่จะรู้ทั้งขนาดและทิศทางหรือเราบอกแค่ขนาดเพียงอย่างเดียวก็เข้าใจนะครับเช่นกรณีครูพูดถึงมวลใช่ไหมครับคนเรามีมวลไม่ต้องบอกแล้วมวลไปทางไหนรู้แล้วว่ามวลหมายถึงตัวปริมาณของเนื้อสารใช่ไหมครับหรือถ้าอธิบายในทางวิศวกรรมมันคือปริมาณที่สภาพต้านทานการเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวมวลเนี่ยนะฮะบอกแค่ขนาดเพียงเดียวเราเข้าใจอย่างนี้เราเรียกเป็นสเกลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งสเกลาร์เป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวเข้าใจเช่นมวลนะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ
ปริมาตรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ความหนาแน่นถูกไหมฮะอย่างนี้เราบอกแค่ตัวขนาดก็พอเข้าใจได้นะครับต่อมาปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่เราต้องมีทั้งทิศทางและมีขนาดอยู่ด้วยนะครับเช่นกรณีของการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับแต่ถ้าแน่นอนว่าบางทีเราบอกเราต้องการรู้แค่ขนาดอย่างเดียวก็ได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีปริมาณของการเคลื่อนที่เนี่ยจึงมีทั้งเวกเตอร์และสเกลาร์นะครับในกรณีนี้ของเวกเตอร์เนี่ยเราบอกเป็นปริมาณการเคลื่อนที่ได้แก่พวกความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับการกระจัดเนี่ยคือต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางว่าการกระจัดคือทิศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายไปทางไหนนะครับหรือแม้แต่ความเร่งนะครับหรือถ้าอยู่ในบทม.4ที่เราต้องเรียนก็มีเรื่องแรงอย่างเงี้ยนะครับตามกฎของนิวตันแรงเป็นประมาณเวกเตอร์มอเราต้องบอกว่าแรงออกทิศทางไปทางไหนนะครับหรือแม้แต่โมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์บอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับต่อมาเรามาดูความหมายขยายความของประมาณเวกเตอร์กันนะครับประมาณเวกเตอร์เรามีสัญลักษณ์ของประมาณเวกเตอร์แสดงทิศทางและประมาณของเวกเตอร์นะฮะโดยใช้การเขียนในรูปแบบของลูกศรนะฮะที่ชี้แสดงถึงทิศทางนั่นเองนะครับส่วนขนาดนะครับจะแทนด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับหรือบอกด้วยตัวเลขว่ามันแทนขนาดเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเช่นบอกว่าแทนด้วยแรงเท่ากับ10นิวตันหรือแทนด้วยเวกเตอร์มีขนาด10หน่วยแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเขียนสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะครับสามารถบอกได้ทั้งขนาดและทิศทางนะครับกรณีเวกเตอร์ที่เท่ากันเวกเตอร์ที่เท่ากันก็คือจะมีเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางไปในทางเดียวกันนะครับกรณีเวกเตอร์ตรงกันข้ามก็คือเวกเตอร์จะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามหรือเราเรียกอย่างนึงว่าเป็นนิเศษกันนะครับกรณีแบบนี้เราจะเห็นนะครับว่าเวกเตอร์ b นะฮะตามภาพที่ครูวงกรอบนี้ไว้นะครับก็คือเวกเตอร์ b จะมีขนาดที่เท่ากันกับเวกเตอร์ a เลยแต่มีทิศทางตรงกันข้ามอย่างนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ตรงกันข้ามหรือเป็นนิเศษของเวกเตอร์ a นะครับทีนี้มาดูการหาเวกเตอร์ลับนะฮะการหาเวกเตอร์ลับเราสามารถทำได้นะฮะโดยเริ่มแรกเอาวิธีเบสิกก่อนคือเอาหางต่อหัวนะครับเช่นในตัวอย่างนี้ครับเรามีเวกเตอร์กำหนดมาให้มี a b c d และ e นะครับถ้าเราต้องการ a บวก e อ่ะเรานำเวกเตอร์ a มานะครับเวกเตอร์ a นะครับเรามีเวกเตอร์ a เราเอามาเราอยากได้เวกเตอร์ e เวกเตอร์ e มีขนาดชี้ขึ้นใช่ไหมครับในแนวทิศขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยมีขนาดประมาณ3ช่องหรือเรียกว่า3หน่วยละกันนะครับแม่เดี๋ยวครูวาด a ใหม่ก่อนนะฮะ a 3หน่วย e สัญลักษณ์ของเวกเตอร์จะเห็นว่าแขนเขียนทั้งด้วยตัวอักษรแล้วก็มีหมวกถูกไหมเรียกว่าใส่หมวกเนาะใส่หมวกของเวกเตอร์ในสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะ และมีเวกเตอร์ e นะครับต่อแล้วก็เอาหางของเวกเตอร์ e ครับที่มีขนาด3หน่วยมาต่อนะครับก็ได้เป็นเวกเตอร์ e นะครับเรายังคงไม่ลืมว่าเราจะหาตามหลักการแล้วคือเราหาจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายใช่ไหมครับเวกเตอร์ลับนะฮะก็จะได้เป็นทิศทางของเว
เวกเตอร์ลับ a บวก e รวมทั้งได้ขนาดของ a บวก e ออกมาด้วยนะครับตามภาพเราก็จะได้ขนาดเพียงแค่ที่เกิดขึ้นในภาพเท่านั้นนะแต่เรายังไม่ได้ที่บอกชัดเจนเป็นตัวเลขจากการคำนวณนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันในวิธีต่อไปด้วยนะฮะว่าถ้าเราคำนวณขนาดออกมาจะได้อย่างไรนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับ a บวก c บวก b นะครับa เหมือนเดิม a 3หน่วย c นะครับเฉียงไปขวา2ช่องนะครับ c c นะฮะเอาหางของ c มาต่อที่หัวของ a b b ชี้ไปทางขวา2หน่วยนะครับได้ b แล้วนะครับเราหา a บวก c บวก b เราเลยนำลากจากจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวแรกชี้ไปยังหางของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเราก็มาดูสินะครับหางของเวกเตอร์ a นะครับชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ b นะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์ของตัวเวกเตอร์ที่เป็นสีดำนี้นะฮะก็เป็นเวกเตอร์ลับนะครับของ a บวก c บวก b นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวปริมาณของเวกเตอร์ลับในข้อที่2ออกมานะครับได้ทิศทางนะฮะเบื้องต้นนี้เราได้ทิศทางชัดเจนนะครับต่อไปข้อที่3 b ลบ e ลบ a นะครับเบื้องต้นจะสังเกตเห็นว่าเรามีแต่เวกเตอร์ e กับ a ยังไม่มีลบ e และลบ a ถูกไหมครับงั้นเรามาสร้างเวกเตอร์ลบ e เพิ่มให้ชัดเจนเนาะลบ e จึงมาทางนี้ใช่ไหมฮะลบ a ลบ a ก็คือขนาดเท่ากับ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับงั้นเรามีเวกเตอร์ลบ e มีเวกเตอร์ลบ a แล้วเรานำมารวมผลรวมของเวกเตอร์ตามปกติตามหลักของหางต่อหัวได้เลยนะครับเริ่มจาก b 2หน่วยไปทางขวาลบ e มีทิศลง3หน่วยนะครับอันนี้คือลบ e นะครับลบ a ไปทางซ้าย3หน่วยนะครับเราจะได้เวกเตอร์ลับนะฮะลากจุดเริ่มต้นไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น b ลบ e ลบ a นะครับก็ได้เวกเตอร์ลับออกมานะครับต่อไปข้อที่4นะครับเราหาเวกเตอร์ทิศทางของเวกเตอร์ e ลบ a ลบ b ปรากฏว่าเรายังไม่มีทิศของลบ b เราสร้างเวกเตอร์ลบ b ขึ้นมานะครับลบ b ก็คือมีขนาดเท่ากับ b แต่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับเรียกว่านิเศษของ b หรือลบ b นะครับเรามารวมเวกเตอร์ครับ e ลบ a ลบ b นะฮะเรามีเวกเตอร์ e อยู่แล้วนะครับในทิศขึ้นนะฮะ3หน่วยใช่ไหมครับเวกเตอร์ e มีทิศขึ้น3หน่วยต่อด้วยเวกเตอร์ลบ a ลบ a ไปทางซ้าย3หน่วยนะครับลบ aสุดท้ายเวกเตอร์ลบ b ไปทางซ้ายอีก2หน่วยนะครับลบ b แล้วเราหาทิศทางของเวกเตอร์ลับของ e ลบ a ลบ b ครับก็คือลากจากจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ e ไปยังจุดสุดท้ายนะครับลากจากหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็น e ลบ a ลบ bได้เป็นเวกเตอร์ลับออกมานะครับผมอ
ทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปครับเรากำหนดเวกเตอร์ a b มีขนาด5หน่วยเท่ากันตามภาพครับจงหาเวกเตอร์ลับต่อไปนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันได้เลยนะครับเริ่มจาก a บวก b นะฮะเรากำหนดทิศทางมาให้นะฮะด้วยองศาที่ทำกับในแนวราบนั่นเองนะครับเริ่มจาก a a มีทิศมาทางนี้ครับก็คือทำมุม30องศา b b ทำมุม60องศานะครับ b เราลากจากเวกเตอร์ตัวแรกนะครับหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายก็ได้เป็นเวกเตอร์ลับออกมานะครับก็เป็น a บวก b นะครับต่อไปเราหา a ลบ b เรายังไม่มีลบ b อ่ะเราสร้างลบ b ขึ้นมานะครับก็จะได้ว่าลบ b เป็นเวกเตอร์ที่มีขนานกันนะครับกับเวกเตอร์ b แต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ลบ b แล้วนะครับเราก็นํา a กับลบ b มารวมกันนะครับโดยวิธีหางต่อหัวเหมือนเดิมอ่ะเรามีเวกเตอร์ a นะครับทำมุม30องศานะครับเวกเตอร์ลบ b ทำมุม60องศานะครับเราอยากได้เวกเตอร์ตรงนี้ชัดเลยเนาะว่าถ้าอันนี้30ใช่ไหมอันนี้60ตรงนี้ก็จะรวมกันเป็นมุมฉากพอดีนะครับกูวาดไม่ค่อยฉากเนาะเสริมหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้ทิศทางของเวกเตอร์ลับออกมาแล้วครับลากจากหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้ายนะครับก็เป็น a ลบ b นะครับโอเคนะครับงั้นเราสามารถหาเวกเตอร์ลับด้วยวิธีการสร้างรูปได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกทั้งทิศทางมาให้นะครับแล้วก็รู้ขนาดที่เกิดขึ้นจากในภาพนะครับเบื้องต้นนะครับทีนี้กรณีที่เขาบอกปริมาณแล้วต้องการการคำนวณด้วยเนี่ยเริ่มต้นเราก็ต้องมาพิจารณาการหาเวกเตอร์องค์ประกอบก่อนการหาเวกเตอร์องค์ประกอบนะครับเกิดจากกรณีของเรื่องในตรีโกณมิติด้วยนะครับที่เราต้องวิเคราะห์เรื่องค่าความสัมพันธ์ของไซน์คอสและแทนนะครับก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่าค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูมาเขียนแยกให้ตรงนี้นะฮะว่ากรณีของไซน์เซต้าเราเรียกมันว่าข้ามส่วนชิดคอสเซต้าเราเรียกว่าชิดโทษทีนะครูรีบเขียนไปหน่อยไซน์เซต้าคือข้ามส่วนฉากนะครับโทษทีฮะไซน์เซต้าคือข้ามส่วนฉากคอสเซต้าเท่ากับชิดส่วนฉากนะครับและแทนเซต้าเท่ากับข้ามส่วนชิดนะครับทีนี้คำที่เราเรียกอย่างเงี้ยนะฮะข้ามฉากข้ามชิดฉากอย่างเงี้ยมันมีคำเต็มๆว่ายังไงนะฮะเราก็มาดูประกอบกันนะฮะโดยใช้รูปนี้เลยกันในเอกสารของเรานะฮะมีมุมเซต้าอยู่แล้วนะครับเราถือว่าด้านตรงนี้นะครับเป็นด้านข้ามเพราะว่ามันคือความหมายคือด้านตรงข้ามมุมที่เราต้องการหาคือมุมเซต้าเนี่ยตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเราเรียกด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็ด้านฉากนะครับและอีกด้านนึงที่ยังเหลืออยู่ก็คือด้านที่ชิดกับมุมที่เราต้องการวิเคราะห์มันก็คือเซต้าเนี่ยก็คือด้านที่อยู่ชิดมุมเซต้าเราเลยเรียกด้านนี้ว่าด้านชิดนะครับงั้นไซน์เซต้านะครับเท่ากับข้ามส่วนฉากจึงหมายถึงด้าน
BC ส่วนด้วยด้านไหนครับ AC นะครับกรณี cos θ หมายถึง AB ส่วนด้วยอะไร AC นะครับ tan θ เท่ากับข้ามส่วนชิดก็เลยหมายถึง BC ส่วนด้วย AB นะครับเราจะเขียนสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงมาด้วยก็ได้นะฮะจะได้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับเราได้ความสัมพันธ์ของไซน์คอสแทนแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะหาขนาดของแต่ละด้านได้นะครับกรณีที่เราต้องการรู้ว่า BC จะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับกรณีนี้ครูย้ายข้างเฉยครับว่าได้ BC เท่ากับ ACไซน์เซต้างั้นกรณีนี้เราก็ได้แล้วว่าครูอยากได้อะไรครับ AB ก็คือด้านที่อยู่ด้านชิดใช่ไหม AB ในด้านที่อยู่ชิดมุมเซต้าก็ต้องเท่ากับ AC cos เซต้านะครับถ้าใครจะหา BCนะครับเรามีอยู่แล้วใช่ไหมกรณีแทนเซต้าเนี่ยเขาเอาไว้กรณีที่เราอยากหาขนาดมุมที่มันกลางนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็เราก็จะบอกว่าเซต้าเท่ากับอาร์คแทนนะครับของ BC ส่วน AB แบบเนี้ยนะครับเราก็เอาไว้ใช้หาจริงๆมันหาของค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนค่าไหนก็ได้นะก็ BC ส่วน AB นะฮะเราก็สามารถหาได้ว่ามุมมันจะกลางเท่าไหร่ด้วยนะครับทีนี้เรามาลองทำตัวอย่างโจทย์กันนะครับว่าอย่างกรณี5เนี่ยเดี๋ยวเราลองทำโจทย์เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราแตกเวกเตอร์นะครับอันนี้ที่เรารู้ก็คือเราต้องการวิเคราะห์ว่ากรณี BC เนี่ยถ้าเราแตกเวกเตอร์หลักเข้าแกนนอนใช่ไหมครับกับแกนดิ่งเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กรณี BC มันคือแนวดิ่งนั่นหมายความว่าถ้าครูแตกเวกเตอร์เข้าแนวดิ่งเนี่ยครูจะได้เป็นAC sin theta นะครับแต่เข้าแนวนอนกลายเป็น AC cos theta อ่ะไอ AC ที่ว่าตอนนี้มันคือเวกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหม5นิวตันตัวนี้นะครับในโจทย์ข้อ1ครูต้องการแตกเวกเตอร์5นิวตันตัวนี้เข้าแนวนอนจากแนวตั้งนะครับในเรื่องมันคือแรงนะครับครูให้สัญลักษณ์เป็นแรงครับว่าครูมีแรงของเวกเตอร์ลับครับเป็น5นิวตันครูอยากหาองค์ประกอบของแรงนี้ครูก็แตกเข้าแนวนอนกับแนวดิ่งนะครับแตกเข้าแนวนอนได้เป็นแนวแกน x ก็เป็น fx นะครับเท่ากับเข้าแนวนอนหรือด้านชิดมุมนะครับด้านที่ชิดมุมจำไว้เลยว่าเป็น cos นะครับ f cos 37นะครับf คือ5 cos 37คือเท่าไหร่ครับจำได้ไหม cos 37คือ4ส่วน5งั้นเราได้4นิวตันนะครับแต่เข้าด้านไกลมุมนะฮะอันนี้ก็ได้เป็น fy หรือ f sin 37 f sin 37มีค่าเป็น sin 37มีค่าเป็น3ส่วน5เพราะฉะนั้นเราได้ด้านนี้เป็น3นิวตันนะงั้นครูได้แล้วว่าในแนวดิ่ง FY มีค่าเป็น3นิวตันแนวนอนมีค่าเป็น4นิวตันนะครับมาดูข้อต่อไปกรณีให้มุม5 3มานะครับเราต้องแม่นในนิยามนะครับเริ่มจาก5นิวตันเราแตกเข้า FXแนวแกน x ก็ต้องได้เป็นอะไร5อันนี้เขาไม่ได้ให้มุมตรงนี้มาแต่จริงแล้วเราก็รู้เนาะว่ามันคือ37แต่นี้โจทย์สั่งมา53เราเขียนในรูปของ53ก็ได้นะครับว่าเป็น5 sin 53นะครับ sin 53ก็คือ4ส่วน5นะฮะได้4นิวตันนะครับเพราะจริงมันคือรูปเดียวกันใช่ไหมกับข้อ1นะครับ
ต่อไปถ้าแตกเข้าแนวดิ่งก็เป็น fy เท่ากับ5 cos 53 cos 53คือ3ส่วน5ก็ได้เป็น3นิวตันนะครับข้อ1ข้อ2ได้เท่ากันนะเป็นรูปเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมวิเคราะห์เฉยๆนะครับจริงๆมันคือภาพเดียวกันต่อไปข้อ3นะครับข้อที่3ให้มา10นิวตันเราดึงเข้าแนวนอนครับแตกเวกเตอร์องค์ประกอบเข้าแนวนอนก็เป็น10 cos 60นะครับ cos 60คือ1ส่วน2คูณ10ได้5นิวตันเข้าแนวดิ่งนะครับเราก็ได้เป็น10 sin 60นะครับก็ได้เป็น10คูณรูท3ส่วน2ก็คือได้เป็น5รูท3นิวตันนะครับงั้นสังเกตว่าในการทำโจทย์เรื่องการแตกเวกเตอร์องค์ประกอบนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางตรีโกณมิติมาด้วยนะครับว่าค่า sin ค่า cos ค่าแทนของมุม0 30 37 4 5 5 3 60หรือ90องศาเนี่ย sin cos แทนมีค่าเป็นเท่าไหร่นั้นพื้นฐานตรงนี้ควรจะแม่นนิดนึงนะครับผมดูหน้าต่อไปครับเรามาดูซิว่าเราจะคำนวณโดยใช้สมการในการวิเคราะห์ของเวกเตอร์ลับอย่างไรกรณีที่ครูมีเวกเตอร์ b ทำมุมเซต้ากับเวกเตอร์ a ครูเขียนเบื้องต้นให้ก่อนว่ามันมีเวกเตอร์อะไรมี b ใช่ไหมครับทำมุมใดๆก็ให้เป็นเซต้านั่นแหละนะครับขึ้นมา1มุมนะครับเราอยากหาว่ามันจะมีทิศทางไปทางไหนถูกไหมหรือหาเวกเตอร์ลับเราก็สร้างนำมาหางตรงหัวหรือสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้ครับแล้วก็ลากไปนะฮะเราก็ได้ทิศทางของเวกเตอร์ลับออกมานะฮะครูให้เป็นเวกเตอร์4ละกันนะครับงั้นเราอยากจะหาเวกเตอร์ลับของตัวนี้นะฮะเรามีมุมที่กระทำอยู่ของเวกเตอร์ลับตัวนี้ว่าทำกับในแนวนอนเป็นอัลฟานะฮะตามที่โจทย์เขียนมาให้แล้วนอกจากหาขนาดของเวกเตอร์ลับตัวนี้เราสามารถหาได้ครับจากสูตรองค์ประกอบพื้นฐานนะครับก็คือ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวกกับ2 a b cosเซต้าเราย้ำว่าเซต้านะครับงั้นเราก็รู้ว่า a กับ b ทำมุมเซต้าต่อกันงั้นจริงๆถ้าท่านเรียนวิเคราะห์เทอมตรงนี้ดูนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเซต้ากรณีที่เป็นมุมฉากcos 90ใช่ไหมมันเป็น0ใช่ไหมฮะเราก็จะรู้อ๋อเทอมนี้มันหายไปมันก็จะเหลือเหมือนสูตรที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็คือตัวพีทาโกรัสใช่ไหมครับเราจะคุ้นกันแล้วถ้าเจอแค่ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่นี้ก็เต็มของมันเนาะในการวิเคราะห์มุมใดๆแล้วกันนะครับเราได้เป็นในรูปนี้เนาะ c กำลัง2 a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos เซต้านะครับงั้นตอนนี้ครับเราก็มีการหาขนาดของเวกเตอร์ลับได้แล้วนะครับเขาบอกเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b ทำมุมระหว่างกันเซต้าก็จะได้ออกมานะครับตามนี้นะฮะงั้นสังเกตเห็นว่าถ้าเราวิเคราะห์ครับอันนี้ครูเสริมไปให้อีกอันหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราอยากหาตัวนี้นะครับอยากหาขนาดของตรงนี้นะว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะตัวนี้เราจะหาได้เป็นเท่าไหร่ครับให้เราลองคิดวิเคราะห์ดูจะให้สูตรไหนดีนะนะฮะให้เวลา1นาทีครับในการคิด
ครบ1นาทีนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่เรียนได้คือเราจะรู้แล้วว่าถ้าครูอยากหาด้านนี้ครูก็ใช้สูตรเดียวกันได้ครับครูจะให้ด้านนี้เป็นด้านดีแล้วกันนะฮะอยากหาด้านนี้นะสมมตินะกรณีบางทีเราต้องมีการหาด้านนี้อยู่นะครับก็เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ2 ab cos θ จะได้ค่านี้ออกมานะครับผมใครไปลองคิดดูได้นะฮะได้ค่าเท่ากันนะครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่ากรณีที่เวกเตอร์ทำมุมเซต้าต่อกันเนี่ยเราสามารถหาเวกเตอร์ลับได้ตามสูตรที่ครูให้ไว้แล้วว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos เซต้าตามนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูต่อว่ากรณีที่เราจะหาขนาดของมุมใช่ไหมครับเราต้องการหาขนาดของมุมครับก็คือเห็นว่านอกจากเซต้าเรายังเขียนมุมแอลฟาไว้อีกอันหนึ่งนะครับว่าเราจะหามุมนี้ได้เท่าไหร่นะครับครูขอย้อนกลับไปดูที่รูปตรงนี้นะครับเรามีเวกเตอร์ b นะครับทำมุมเซต้านะครับครูดึงเวกเตอร์ b ให้อยู่ในแนวดิ่งครับครูดึงเข้าแนวนี้ถูกไหมครูได้เป็น b ไซน์เซต้านะครับโอเคไหมงั้นตอนนี้ครูมีในแนวดิ่งแล้วนะต่อไปนะครับครูบอกว่าครูดึงเวกเตอร์ b เข้าแนวนี้นะฮะเราก็จะได้มีค่าเป็น b cos เซต้านะครับถามว่าทำไมเรารู้ว่าเท่ากันรู้ว่าเท่ากันแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมของด้านที่ขนานกันถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องมุมเซต้าด้วยงั้นครูสามารถแตกด้าน b เนาะที่เป็นด้านขนานกันเนี่ยเข้าเป็น b sin และ b cos นะครับงั้นนักเรียนสังเกตว่าตรงเนี้ยครูสร้างอีกรูปหนึ่งขึ้นมาที่เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตรงนี้เป็น b sin theta ตรงนี้เป็น a บวก b cos theta นะครับแล้วครูทำมุมเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็คือ alpha นะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปดูให้นะเมื่อกี้ที่ครูเขียนแทนไว้เรามักจะใช้กรณีของแทนเนี่ยในการหาขนาดของมุมที่มันกลางอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะรู้ว่าด้านตรงข้ามมุมมีเท่าไหร่ด้านชิดมุมมีเท่าไหร่คือกรณีนี้เรารู้แล้วนะครับเราก็จะมาหาทิศทางของเวกเตอร์ลับc กันนะครับว่ามันทำมุมแอลฟาจะได้ว่าแอลฟาเท่ากับอาร์คแทนของ b ไซน์เซต้านะครับส่วนด้วย a บวก b คอสเซต้านะครับอันนี้ถ้าเราดูเป็นติดตัวแปรนักเรียนอาจจะรู้เฮ้ยมันดูเยอะใช่ไหมครับมีติดนั่นติดนี่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราแทนค่าเข้าไปจะไม่ยากเท่าไหร่นะเวลาทำโจทย์จริงๆเดี๋ยวได้ทำนะครับไม่ยากนะครับทีนี้เรามีทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ให้ด้วยขนาดของมุมต่างๆถูกไหมนะจริงๆแล้วถ้าใครท่องไม่ได้จริงมันมีหลักการจำเนาะของมุมมากมายเลยมันจะเป็นการใช้นิ้วมือนะครับใช่ไหมดูมือซ้ายกำหนดนิ้วต่างๆเป็น0 30 4 5 6 10 90หรือการใช้สามเหลี่ยมมุมฉากต่างๆใช่ไหมฮะก็ช่วยได้นะครับทีนี้เรามาลองหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลับกันนะครับขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลับครับตามภาพนี้อ่ะครูสร้างง่ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดขึ้นมานะครับครูได้ทิศทางของเวกเตอร์ลับตามนี้นะครับทำมุมเซต้า
ทิศทางของมันกูก็เลยกำหนดให้เป็นเวกเตอร์ c แล้วกัน c ก็จะมีขนาดเท่ากับมันเป็นมุมฉากอยู่แล้วเราบอกได้เลย6กำลัง2นะครับบวก8กำลัง2นะครับได้เป็น10หน่วยอยากได้ขนาดเซต้าเซต้าเท่ากับอาร์คแทนครับของ8ส่วน6ถูกไหมหรือเท่ากับอาร์คแทนของ4ส่วน3ใช่ไหมครับดูต่อไปข้อที่2นะครับเราสร้างเศษแม่ขนานขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตรงมากนะลบแป๊บโอเคนะครับแล้วเวกเตอร์จะได้ทิศทางของเวกเตอร์ลับครูกำหนดให้เป็นมุมเซต้าละกันนะครับเราจะหาขนาดของมันก่อนนะครับให้กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ c เหมือนเดิมนะครับ c เท่ากับสแควร์รูทของ4รูท2กำลัง2ก็คือ32บวกกับ8กำลัง2เป็น64บวก2 AB cos เซต้า cos 45เท่ากับ1ส่วนรูท2ตัดกันพอดีเลยนะครับก็ได้เป็น32บวก64เป็น100บวกกับ8คูณ2เป็น16คูณ4เป็น64นะครับก็เป็น164นะฮะถูกไหมเดี๋ยวนะครูบอกเลขผิดหรือเปล่าโทษที32บวก64 42เป็น6 6บวก3เป็น9 64บวก64ใช่ไหมครับเป็น128 128บวก32เป็น160นะฮะแล้วเราได้เป็น square root 160นะครับร้อยหกสิบก็คือเกิดจากอะไรคูณกันบ้างเนี่ย8คูณ20 8คูณ5คูณ4เนาะก็ดึงออกมาเป็นก็ได้4รูท10นะครับหน่วยโอเคเราได้ขนาดแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูทิศทางนะครับว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่เซต้าเมื่อกี้เรามีกรณีของสูตรที่เราให้ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเซต้าหรือมุมตัวนี้เท่ากับอาร์คแทนของ b ไซน์เซต้าส่วนด้วย a บวก b คอสเซต้านะครับเราก็เอามาใช้นะครับอาร์คแทนของ4รูท2ไซน์45ส่วนด้วย8บวกกับ4รูท2คอส45ก็เท่ากับอาร์คแทนของไซน์45คือ1ส่วนรูท2ตัดกันได้4คอส45คือ1ส่วนรูท2ตัดกันได้4นะครับ4บวก8ก็เป็น12โอเคได้เป็นอาร์คแทนของ1ส่วน3นั่นเองนะครับเราก็ได้ขนาดของมุมที่เวกเตอร์ลับทำกับในแนวราบออกมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับเรามาหาเวกเตอร์องค์ประกอบเห็นว่าเราสามารถ
แตกเข้าแนวนอนกับแนวดิ่งแล้วกันแบบนี้นะครับ5หน่วยเราแตกเข้าแนวดิ่งได้เป็นมุมหลักมันคือ143องศาใช่ไหมเราแบ่งออกเป็น2อันครับคือ90กับ53 5แตกเข้าแนวราบเป็น5คอสไม่เข้าแนวดิ่งนะโทษที5คอส53เข้าแนวราบเป็น5ไซน์53นะครับคอส53คือ3ส่วน5นะครับ5ไซน์53ไซน์53คือ4ส่วน5ก็ได้4นิวตันเอ้ย4หน่วยโทษที4หน่วยกับ3หน่วยแล้วเราจะมีขนาดที่เกิดขึ้นในแนวราบนะฮะว่าชี้ไปทางซ้ายเนี่ยมีขนาด4หน่วยชี้ไปทางขวา10หน่วยเพราะเราได้เวกเตอร์ลับไปทางขวา6หน่วยและเรามีในแนวดิ่งอยู่อีก3หน่วยนะครับ3หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับครับเป็น square root ของครูกำหนดให้เวกเตอร์ลับนี้เป็นเวกเตอร์ r แล้วกัน r เท่ากับ square root ของ6กำลัง2บวก3กำลัง2 36บวก9ก็เป็น45 square root 45ก็ได้เป็น3 root 5หน่วยนะครับทำมุมเซต้าเราหาค่าเซต้าก็ได้เป็นอาร์คแทนของ3ส่วน6นะครับหรือเท่ากับอาร์คแทนของ1ส่วน2นั่นเองนะฮะเรียบร้อยนะครับก็ถ้าอย่างไรฝากเราลองทบทวนดูนะครับในหัวข้อนี้นะฮะไล่มาตั้งแต่คลิปก่อนๆนู้นได้เลยนะฮะที่ครูทำมาให้ดูนะครับว่าจะเป็นการวัดนะครับไมโครมิเตอร์เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับกราฟความคาดเคลื่อนหรือแม้แต่ที่เราเรียนไปในวันนี้คือเวกเตอร์การหาทิศทางของเวกเตอร์ลับการหาขนาดของเวกเตอร์ลับนะครับหรือแม้แต่มุมที่เวกเตอร์ลับกระทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากเราไปทบทวนนะครับรักษาสุขภาพและตั้งใจอ่านหนังสือกันมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ